ตุสาปะวังสารังขันตุสาปะเทวตาสาปะธรรมานุภาวนาสทาสวทิภาวันตุเตภาวันตุสาปะวังสารังขันตุสาปะเทวตาสาปะสังฆานุเบิ่งเงินก็มันสิฮอดเพิ่นท่านบ่ฮอด 80,000 บ่เซาพุ่นเออจะเฝ้าลงศาลาเด้ซอยๆกันเพิ่นฮอด 80,000 พุ่นเดี๋ยวถามพยาบาลเพิ่นแป๊บนึงกราบแล้วอันผู้ใดกราบความหนึ่งเพื่อความหนึ่งบุญบ่ได้หลายเด้ชาวบุญทุกกันทุกคนเกียรติแก่เออชาวบุญเราท่านทุกกันทุกคนเบิ่งแล้วเพิ่นสิพอจะดอกเพิ่นเงินเต็มกับมือพยาบาลเดียวท่านบอกว่าพยาบาลจบเติมคนธนบุตรก็จะยกสมุนสมบัติเนอะลบมาพ่อคู่บำรุงมันก็มาสบายแต่ได้บริวารบริวารสบายตะเกาสนครพ่อคู่บำรุงเหมือนกันอาตมาหนึ่งผู้จ่ากับเรามาหนึ่งตั้งแต่ปี45ก็เป็นลูกศิษย์เพิ่นกินนอนกินเขาอยู่บ้านข้าประกันจังหวัดนอนกินเขาร่มโรงเรียนบ้านนั้นบ้านนี้หลวงพ่อประธานนะ300ครับอนุโมทนาเดี๋ยวท่านชาวบ้านปลอดภัยเด้อคุณยายเด้อต้อนรับในกันฟังฝันจะได้เงินมือเตือนเงินมือหายให้ได้เงินแสนเงินล้านสุขสมบูรณ์สาธุว่าเราพยาบาลว่าได้พยาบาลโจ๊กได้บ้างนำซาดำขึ้นซาในโจ๊กเองได้บ้างสารทำชื่อบัญชีเอาคนใดนั่นกันเดินทางครับคนใดคนใดกินข้าวกินน้ำกันนั่นเด้อคนกินพยาบาลจะพร้อมกันได้คนใดกินข้าวกินน้ำก็ได้ลงพ้นหอด4พันหอดพันหอดด้วยก็ที่หอดที่เราทำนะมันขาดตัว4พัน49บาทเอาเด็ดที่เด็ดก่อนเอฟซีทุกคนมันต่อยอดอีก300บาททุกคนพนาสาธุท่านนักศึกษาตัวนี้กันท่านนักศึกษาจะเข้าไปสนานเราต้องเจอกันในตำบลไปแล้วที่ได้ยินหรอแม่นก็แต่ละยุคบวกเข้าไปบวกขาดหรอกบวกขาดบวกหนึ่งเป็นกำลังเลยคุณได้เลยขาดแสดงคุณยังบ้านได้บวกกันสองพันสี่บวก2,000 2,000 ปีบอก 2,000 โอ้ได้ 2,000 ได้ 4,400 แล้วได้ด้วย49บาทอันนี้เอาบวกเอาไว้ก็พอก็ได้เดี๋ยวถึงลูกพ้นคนอีกเติมบอก 8,000 ลูกพ้นก็แจ้งคนอีกเติมหน่อยเดี๋ยวก็แจ้งคนอีกต่อยอดเกิดก็เป็นอย่างเขาต้องจะขาดรวมข้อมูลน้องกันเอาว่าเราคนไปเห็นงานเราเพราะที่จะขึ้นรอดนี่แหละแต่ไม่ต้องได้งานสบายสรุปสบายเป็นสลองสร้างประดับตกแต่งหนึ่งพันเก้าบวก2,000โอ้เกินไปแล้วเบิ้งแล้ว4,507บาท4,507บาทเอา1 2บวกกันไปแล้วก็มาบวกกันต่อยอดกันนั้นนะ 5,768 บาทอันนี้คือยอดยอดไปมันยอดที่ต่อยอดต่อยอดเอาบวกเข้าไปก่อนดิเพื่อสิได้ 80,000 กว่าจะดอกทุกคนบ่ได้โจกสักบาท
เอาไว้ทอดอ่ะคุณกระทิ้งก็จบยอดสุทธิต้นกันวัดป่าห้วยบงยอดเงินทั้งหมด 89 บาทอนุโมทนาสาธุครับสาธุผู้เกิน839บาทมาสิบไว้นั่นได้ยอด8เพื่อนนี่ดิเบาไปเบามากลูกพจน์กับซอยน้ำนั่นจะซอยน้ำหลายๆคนสาธุ839บาทลงท้ายเอาคุณยายบ้างเดี๋ยวเก้าขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ส่งให้พระเจ้าครับบ้างขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาร่วมบุญไม่ใช่ว่าทุกคนป้าแก่นทั้งพ่อในวัดไม่ทำแต่พอในห้องเอฟซีทุกคนทุกท่านแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกท่านแล้วก็ท่านต้องดูทุกรูปนะครับท่านทุกรูปที่มาร่วมวันนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานอุโบสถสัญจรพรุ่งนี้นะครับท่านที่จะเดินทางไปร่วมนะครับที่ตำบลดุมพ่อทองบ้านโนนสวรรค์นะครับตำบลดุมพ่อทองอำเภอบ้านม่วงเป็นอุโบสถสัญจรนะครับพระน่าจะประมาณเกือบ200รูปนะครับส่วนโยมก็มีการแผ่ต้นกันทั้งหมดทั้งอำเภอ90กว่าหมู่บ้านฉะนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์สำหรับสายบุญนะครับผู้ที่จะแสวงบุญมาเพ็ญกุศลเติมแต้มบุญให้กับตัวเองก็เรียนเชิญเจริญพรนะครับที่จะไปร่วมที่ตำบลดงม่วงทองนะครับอำเภอบ้านม่วงบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับเลยบ้านดงห้วยเปื่อยเส้นทางออกไปโซ่พิสัยตรงโน้นนะครับถือว่าเราไปเยี่ยมไปยามไปดูซึ่งกันและกันนะครับไปดูความเป็นอยู่ไปดูวิถีชีวิตของพี่น้องนะครับถือว่าพระคุณเจ้าก็จะได้เข้าถึงญาติโยมญาติโยมก็จะได้เห็นพระสงฆ์ข้าเจ้าเป็นหมู่เป็นคณะเยอะแยะหลังจากที่เห็นหลวงปู่หลวงตานะครับในวัดนรูปสองรูปแต่วันนั้นท่านจะเห็นคณะสงฆ์ไปรวมกันร้อยกว่ารูปซึ่งบรรดาพี่น้องก็จะมีโอกาสได้ทำสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องในวันนี้นะครับที่มีโอกาสอยากจะไปร่วมก็ขอให้ไปนะครับฝากแค่นี้นะครับสาธุผมในนามผู้นำหมู่บ้านพรตีมูลที่8ครับขอขอบคุณขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้และคณะหมู่บ้านต่างๆที่มาร่วมก็ทุกคนพระแต่นนะครับและคุณพ่ออนุวัฒน์ก็ยูทูบเบอร์ทุกคนทุกท่านนะครับที่มาร่วมขอคุณนาต่อยอดเพิ่มเติมครับพี่นางธนา 1,000 บาทใช่ไหมพี่นิดครับผมขอบคุณกับพี่นางธนาด้วยนะครับในแง่ของขอบคุณลุงพลจริงๆนะครับที่ความรู้จริงๆครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่นี้แหละครับเกิดเมื่อไหร่ครับเกิดผมเหรอโอ้เองวันที่6มีนาคมนะครับเห็นเขาประกาศว่าผู้ใหญ่หนุ่มที่สุดอีก2วันจะถึงวันเกิดอ๋ออาจารย์ทำใช่ไหมอ๋อท่านอาจารย์ทำกับท่านสกายให้พ่อให้ลูกครับ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